ขอชื่นชมนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะน่ารักมากเลยลูกตั้งใจเรียนมากเลยแม่นี่ชื่นใจมากเลยค่ะวันนี้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไปเอกเอกว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสโลแกนป.1ค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยเอาทีนี้เรามาดูว่าเรื่องอะไรนะคะครูจะให้ฉายให้ดูตัวใหญ่เลยอ่านพร้อมกัน1 2 3โน้ตเอาครูเรียกขาดึงลงมาให้ด้วยค่ะภูมิพันธ์ชี้ไม่ถึงแล้วพร้อมไหมคะดึงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่ะโอเคค่ะ1 2 3โน้ตชรีโอ้ครูฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งหากว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังหากว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังตะโลแกนป.1ค่ะดีมากเลยค่ะเราอ่านเรื่องอะไรคะคุณชาลีนักเรียนอ่านจากใบงานของนักเรียนเลยค่ะ1 2 3คุณชาลีเดี๋ยวนักเรียนคะเราจะต้องอ่านอะไรก่อนนะอ่านคําสั่งใช่มั้ยใช่กิจกรรมที่19ดีมาก1 2 3นุชรีนุชรีเป็นพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณ์บริษัทติดถือถุงน้ำแต่เช้าแล้วรีบส่งเข้าไปในครัวช่วยแม่ทำกับข้าวเดี๋ยวค่ะอ่านดังๆเลยนะลูกนะลูกแม่นะตอนนี้รู้สึกกลุ่ม1เสียงดังกลุ่ม2เสียงดังกลุ่ม3สู้ไหมลูกสู้เริ่มใหม่เลยค่ะ1 2 3นุชเรนุชไปค่ะมีบางคนก็อ่านมีบางคนก็ไม่อ่านนักเรียนคนที่อ่านก็คือจะอ่านออกเอาทีนี้
นักเรียนอ่านในใบกิจกรรมของนักเรียนเองนะไม่ต้องดูจอนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3นุชรีบรรทัดที่4ค่ะต่อไปค่ะดังๆค่ะโอเคค่ะครูฤทธิ์เตือนเวลาด้วยค่ะอ้าวขออีกรอบนึงอีกรอบนึงนะคะ1 2 3นุชรีไก่ตุ๋นฟักยำปลาสลิดเบื่อตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกแม่เอาครูถามฉากหรือสถานที่ของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนคะลาลาสูตรที่สบายแล้วทีนี้นุชรีเป็นใครผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขามีอาชีพอะไรคะอาชีพข้าวพนักงานบริษัทผลิตอะไรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าวันอาทิตย์บริษัทปิดหรือเปิดปิดแล้วทีนี้นุชรีไปไหนคะเข้าครัวเขาเข้าไปทำไมในครัวคะไปช่วยแม่ทำกับข้าวแม่ทำกับข้าวกี่อย่างเอาลองดูที่มีอะไรบ้างพะโล้อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างไข่พะโล้มีไข่พะโล้มีอะไรอีกไก่ต้มจับชายต้มอะไรนะต้มจับชายมีอะไรอีกคะแกงกะหรี่มีอะไรอีกคะบอกชื่ออาหารให้ครูฟังหน่อยมีอะไรนะไก่ตุ๋นฟักมีอะไรอีกคะยำปลาสลิด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 โจนสลัดจนสลัดจนสลัดมีอะไรอีกไข่พะโล้มีอะไรอีกคะแกงเทโพมีอะไรอีกนะแกงจืดเต้าหู้มีอะไรอีกนะฮะพะโล้แล้วพะโล้อีกอะไรอีกคะต้มโครงปลาช่อนต้มยำโป๊ะแตกแกงจืดเต้าหู้เกาเหลาปลาอะไรโอเคเยอะแยะเลยเอ๊ะทำไมทำกับข้าวเยอะจังเลยขายที่ไหนลูกตลาดสดเทศบาลตลาดสดเทศบาลอยู่ที่ไหนคะอยู่อินทราค่ะ
อ่าอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ไหนคะอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยตลาดสดเทศบาลน่ะอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยแต่อยู่ตรงข้ามกับอะไรธนาคารอะไรธนาคารขายข้าวดีเออนุชรีขายกับข้าวดีไหมลูกดีค่ะทำไมถึงขายดีคะอร่อย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 ใช่ไหมโอเคนักเรียนขานุชรีเป็นคนดีไหมคะเป็นคนดีครับทำไมถึงบอกว่าเป็นคนดีลูกเพราะว่าช่วยแม่ทำกับข้าวดีมากเลยค่ะเอาทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งถามว่าอ่านโจทย์ข้อหนึ่งค่ะนุชรีทำงานอะไรทำงานอะไรคะเก่งมากต่อไปข้อ2อ่านโจทย์เลยลูกแม่จงบอกชื่ออาหารที่แม่ของทำมาตรงนี้นักเรียนจะเขียนชื่ออาหารอะไรก็ได้ที่แม่นุชรีทำต่อไปข้อ3ค่ะอ่านโจทย์ค่ะลูกค้าข้อ3ค่ะเพราะอะไรคะพ่อแม่ทำกับข้าวอร่อยนักเรียนขานักเรียนชอบอาหารอะไรที่อยู่ในเรื่องไหนชอบมากเลยชอบขายเลยชอบอะไรคะชอบไหนใครชอบไข่พะโล้ยกมือทำไมถึงชอบไข่พะโล้อร่อยชอบไข่เจียวด้วยชอบไข่พะโล้ด้วยชอบไข่ตุ๋นด้วยชอบไข่อะไรอีกหนูชอบหนูชอบอะไรกะเพรากะเพราอะไรกะเพราแห้งกะเพราไก่กะเพรากินได้เหรอเดี๋ยวหนูกินหมดจานเลยใช่ไหมลูกหนูกะเพราอะไรที่หนูกินกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพราแห้งชอบแห้งใช่ไหมกะเพราเนื้อกินไหมกินกะเพราอะไรกะเพราแห้งอย่างเดียวโอเคครับผมปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดนั่งที่ค่ะปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดเป็นไรตะพาวงหัวล้อชอบอกชอบใจมีความสุขไหมลูกมีความสุขค่ะชอบเรียนภาษาไทยไหมคะชอบชอบเรียนกับใครคะชอบเรียนกับคนอื่นนามสกุลอะไรคะตุลาคมไหนใครบอกครูมันตุลาคมตุลาอะไรคะสอนเป็นยังไงสอนดีสอนอะไรอีกสอนเก่งสอนเก่งเหรอทำไมถึงบอกว่าครูสอนเก่งอะไรที่บอกว่าครูสอนเก่งตัวไหนอะไรที่บอกว่าสอนเก่งเก่งยังไงเป็นไงถึงบอกว่าความที่ว่าสอนเก่งน่ะลองอธิบายคำว่าครูสอนเก่งทำไงครูสอนแบบไหนเป็นอาชีพครูสอนเก่งแบบไหนลูกเอาขอฟังเสียงไอ้สอนสูบสิสอนเก่งเหรอครูสอนเก่งเลยใช่ไหมเก่งแบบไหนลูกเก่งมากมากเหรอสอนเด็กนักเรียนดีครับสอนเด็กนักเรียนดีครับเหรอหนูความรู้สึกหนูเองหรือว่าใครบอกหนูความรู้สึกเองครับความรู้สึกหนูเองเลยหนูสัมผัสได้ใช่ไหมครับว่าครูว่าครูสอนเก่งมีสอนแล้วมีความสุขไหนใครมีความสุขยกมือปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดโจรสลัดนักเรียนเขียนตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครูจะนำงานไปนำเสนอนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนำงานไปเสนอนักเรียนคะเงียบๆก่อนนะลูกแม่นะจะไปนำเสนอผลงานแล้วนะคะโอ้โหทำงานสวยมากสวยเลิศเลยอันนี้แก้ไขตรงดำๆหน่อยค่ะแทนทะแลน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 
เดี๋ยวครูไปเสนองานก่อนนะคะนักเรียนขาเงียบๆนะลูกแม่มาก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะที่สอนโดยครูพันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นนะคะนี่ค่ะครูเรียกขาจัดเต็มเลยนะคะเป็นนวัตกรรมที่ครูพันตุลาการสร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะสำหรับนำมาใช้สอนนักเรียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์ข้อความเขียนตอบคำถามได้ด้วยค่ะเขียนตอบคำถามสั้นๆนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกับการเขียนค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูพันตุลาการขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบางคนก็เขียนตัวหนังสือเอ็นๆค่ะก็จะต้องพัฒนากันต่อไปนะคะนี่ค่ะก็จะมีเอ็นบ้างตรงบ้างนะก็ค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาไปนะคะก็ถือว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอนนะคะขอคุณพันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเราเกินร้อยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราสอนได้แน่นอนคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเก่งมากค่ะลูกค่ะโอเค